ามถึงรูปไอจีรูปหมาหมาที่เธอโพสต์กับหมาหมาหมาพิษใช่ไหมอ๋อค่ะใช่ค่ะไปบ้านพิษหรือยังไงหรือพิษพาหมามาหาหรือยังไงไปเล่นที่ข้างล่างอะค่ะตรงที่บ้านเขาอะค่ะไปบ้านเขามาก็ใช่ค่ะก็ไปกันเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมีแบบชวนเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้ปาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอได้มีเจอคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไปบ้านก็เจอค่ะเจอบ้างค่ะคนมองว่าเราเหมือนข้ามไปสเต็ปหนึ่งแล้วไปบ้านไปเจอพ่อแม่ไม่นะบ้านที่พิทแบบถ้าแบบใครที่เป็นเพื่อนๆเขาก็จะรู้ว่าบ้านเขาแบบเพื่อนๆเข้าออกได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านแบบเปิดอยู่แล้วเพราะหน้าบ้านเขาก็จะมีร้านนั่งชิลอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยคนก็จะไปเฮโลกันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเกิดการที่กุ๊กกิ๊บเข้าไปในบ้านของพิทเนี่ยมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเป็นเหมือนไปดูตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องดูตัวหรอกไม่เห็นตลอดในทีวีไม่ต้องดูหรอกค่ะไม่มีอะไรค่ะเป็นแบบเพื่อนๆกันก็ไปกันหลายคนไม่ได้ไปกันแบบ2คนอะไรเงี้ยเพื่อนไปไม้กันหมาหรือเปล่ากันเขินเลยไม่ค่ะไม่ค่ะก็ปกติจริงๆเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะก็แบบไม่กักเลยแบบโตโน่อะแบบโตโน่ไม่มีโตโน่เนี่ยโตโน่แล้วเนี่ยแบบโตโน่ไม่มีไม่ยังค่ะคลิปยังไม่พร้อมค่ะก็แต่ว่าไปเจอไหมเจอจริงแบบไปที่บ้านไหมไปจริงค่ะแต่ว่าก็เพื่อนๆกันมีการได้คุยถึงความสัมพันธ์ของเราไหมคะว่าเอ้ยเราคุยกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้คุยค่ะคือคิดว่าสำหรับกิ๊บอะความรักกิ๊บชอบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะถ้าเวลาที่เรารู้ว่าอะไรมันจะใช่หรือมันจะเป็นไปได้อะเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เท่าทุกคนเข้าใจก็คือกิ๊บก็มีความรักกิ๊บก็คบนานกิ๊บก็จะแบบต้องแบบค่อยๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองตามพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่นี่ถือว่าน่าจะใช่ยังไม่รู้ค่ะสักนิดนึงไปเรื่อยๆสักนิดนึงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ค่ะอย่างค่ะโสดค่ะยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรายังไม่ลืมครั้งเก่ามันก็ลืมยากอะค่ะแล้วก็กิ๊บคิดว่าตอนนี้กิ๊บอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าแต่ว่าถามว่าใช่ไหมไปเจอไหมก็ไปจริงอย่างวันนี้ต้องมางานที่เดียวกับมาริโอด้วยเรากลัวว่าจะเจอเขาไหมคะเวลาเดียวกันด้วยไม่หรอกคงไม่เจอกันหรอกค่ะหรอไม่หรอกถ้าสมมติว่าเจอกันจะทักไหมคะก็เถอะก็คงทักอะค่ะก็คงสบายดีไหมอะไรเงี้ยหรอต้องทักหรอใช่ต้องคงทักแหละปกติแต่ว่าคิดว่าคงไม่เจอหรอกว่าเขาก็คงงานยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยได้เจอกันนอกรอบเคยเจอทีนึงค่ะเคยเจอแล้วเป็นไงคะรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างเอ้ยปกติค่ะก็ปกติค่ะไม่มีอะไรผ่านมาอีกรูปนึงที่พี่พลอยเขาลงรูปเป็นมาริโอกำลังนอนอะไรเงี้ยมาว่าสนิทไปหรือเปล่าไม่ปกตินี่ปกติเลยค่ะเมื่อก่อนตอนเวลาเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยลูกพวกเราหอมแก้มกันก็เป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีอะไรค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็พี่พลอยเขาก็ถ่ายละครกับโออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าเขาจะคิดกันเป็นไปได้ไหมอ๋อไม่ค่ะคิดว่าไม่แน่นอนตอนนี้ความสัมพันธ์พี่พลอยกับคุณดีค่ะก็ถ้าใครดู IG ก็จะรู้ว่าเจอกันมีไปเจอกันกินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกห่างว่าแบบแบกคออะไรเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าหนูยังคงไลน์คุยกับพี่พลอยอยู่ตลอดเวลาคุยกันแทบทุกวันค่ะเพราะเราจะมีกลุ่มที่คุยกันอะไรเงี้ยพี่ชมพู่กิฟต์พี่พลอยพี่พลอยชวาพี่โมเมอะไรเงี้ยพี่เอมมี่มอเราจะมีกลุ่มที่อัปเดตคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นเขาลงรูปมาริโอบ่อยๆอย่างเงี้ยเรามีแซวถามไม่เลยค่ะไม่ค่ะเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพี่พลอยเป็นพี่สาวค่ะไม่มีอะไรคือครับแล้วอย่างวันนี้เนี่ยมันมีงานเปิดตัว DVD ของพี่บ้านเนี่ยจะไปร่วมแซวความยินดีไหมวันนี้เหรอที่เขามาอ๋อคงก็คงส่งใจไปแล้วกันคงไม่ได้ไปค่ะคงส่งใจไปร่วมแสดงความยินดีแล้วกันก็เขาก็มีกำลังใจเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะ